วอสเนกี้ลิ้วตัดเชือกเซเรน่าศึกเทนนิส BNP ปาริบาสเมตอนขนไก่ญี่ปุ่นเข้ารอบรอง French Open ชนมือหนึ่งของโลกบาซ่าส่งโซเรสตะบันแข้งเอลคลาสิโกคืนนี้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับไปตามผลการแข่งขันต่างๆและความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วงครึ่งชั่วโมงนะครับทาง True Sport 2ครับวันนี้วันเสาร์ที่25ตุลาคมนะครับเป็นค่ำคืนที่กำลังจะได้ดูเอลคลาสิโกกันในคืนวันนี้นะครับครับแต่ว่านั่นเป็นเรื่องราวของฟุตบอลซึ่งจะมาในช่วงที่2ช่วงแรกจะเป็นเรื่องราวของผลกีฬาอย่างอื่นรอบโลกก่อนครับมีฉะนั้นเราเริ่มที่เรื่องของเทนนิสกันก่อนเลยดีกว่านะครับเทนนิสช่วงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอยู่ในช่วงโค้งท้ายๆของฤดูกาลแล้วนะครับฝั่งของชายเนี่ยก็ลุ้นกันในเรื่องของ ATP World Tour Final นะครับส่วนประเภทหญิงเดี่ยวนะครับตอนนี้เราก็มีการแข่งขันรายการใหญ่นะครับ BNP Paribas ซึ่งก็มีผลการแข่งขันมาฝากในวันที่7นะครับรายการนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันที่นักเทนนิสระดับท็อปมาเจอกันนะครับ WTA ทัวร์รายการ BNP Paribas WTA Final นะครับที่ประเทศสิงคโปร์ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเป็นการแข่งขันในแมตช์สุดท้ายของการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวนะครับในกลุ่มสีขาวเนี่ยมาเรียชาราโปวาครับมือ2รายการจากรัสเซียก็สามารถเอาชนะอเนสกาลาบันสกามือ6ของรายการจากโปแลนด์ไปได้2-1เซตนะครับด้วยสกอร์7-5 6-7 ไทรเบรก4-7 แล้วก็6-2 ครับทำให้มาเรียชาราโปวาก็มีสถิติที่ชนะ1แล้วก็แพ้ไป2เท่ากับอังเนสกาลัดวันสกาแหละครับยอด8นักเทนนิสที่ดีที่สุดของฝ่ายหญิงนะครับมาพบกันในรายการนี้นะครับที่สิงคโปร์ในขณะที่แคโรไลน์วอสเนียกี้นะครับมือ8ของรายการจากเดนมาร์กก็คว้าชัยชนะเหนือเปตราควิโตวาครับมือ3ของรายการจากเช็ก2เซตรวดครับ6-2แล้วก็6-3ทำให้วอสเนกี้เอาชนะได้3แมตช์รวดเลยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกต่อไปเช่นเดียวกันกับรัดวันสก้านะครับถึงแม้ว่าจะมีผลชนะ1แล้วก็แพ้2เท่ากับชาราโปวาแล้วก็ควิโตวาแต่ว่าเมื่อไปนับผลได้เสียเซตแล้วผลปรากฏว่ารัดวันสก้าดีที่สุดครับได้ผ่านเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มต่อไปครับนั่นคือทางฝั่งของกลุ่มสีขาวนะครับเขาได้วอสเนกี้แล้วก็รัดวันสกาเข้ารอบไปครับอันดับ1และอันดับ2ตามลำดับฝั่งสีแดงครับอนัยวานาวิชมือ7ของรายการจากเซอร์เบียครับก็เอาชนะซิมูนาฮาเลปมือ4ของรายการจากเยอรมันไปได้แบบสนุกเลยนะครับ2เซต2-1เซตครับด้วยสกอร์7-6ทรายเบรก9-7 3-6แล้วก็6-3ครับอีวานาวิชก็ชนะ2แพ้1นะครับเท่ากับเซเรน่าวิลเลียมส์มือ1ของโลกจากสหรัฐและฮาเลปนะครับแต่ว่าเมื่อนับผลได้เสียเซตแล้วเซเรน่าเข้ารอบนะครับในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มโดยจะพบกับวอสเนกี้ในรอบตัดเชือกในขณะที่ฮาเลปนะครับในฐานะแชมป์กลุ่มของฝั่งสีแดงนะครับจะพบกับรัดวันสกาในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับก็ชมกันได้นะครับถึงรอบรองแล้วนะครับเหลือแค่4คนจาก8คนเลยครับในช่วงบ่ายวันนี้เวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะครับทาง True Tennis HD ส่วนฝั่งชายครับสวิสอินดอร์สบาเซิลครับก็มีข่าวใหญ่ครับหลังจากที่ราฟาเอลนาดาลนะครับแชมป์แกรนด์สแลม14รายการแพ้ในรอบ8คนสุดท้ายนะครับต่อบอน่าคอริชดาวรุ่งจากโครเอเชียไป2-0เซตนะครับด้วยสกอร์6-2และ7-6ตกรอบไปครับทำให้นาดาลวัย28ปีนะครับประกาศตัดสินใจผ่าตัดไส้ติ่งครับแล้วก็จะไม่ไปแข่งขันที่ปารีสและลอนดอนเพราะว่าร่างกายไปไม่ไหวแล้วครับจะเข้าผ่าตัดในวันที่3พฤศจิกายนนี้เลยนะครับนับเป็นรายการที่3ที่นาดาลลงเล่นนะครับหลังจากเจ็บข้อมือในศึกวิมเบิลดันครับและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ประกาศว่าจะรักษาอาการไส้ติ่งอักเสบด้วยยาปฏิชีวนะไปก่อนนะครับจนกว่าจะเข้ารับการผ่าตัดครับซึ่งก็ปรากฏว่าจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดในช่วงต้นเดือนที่จะถึงนี้แล้วนะครับ
จะครบรอบรายการนี้แล้วก็คงจะปิดฉากปี2014ไปเพียงแค่นี้ครับสำหรับนาดาวส่วนโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับนักเทนนิสมือ2ของโลกนะครับเอาชนะกริกอร์ดิมิทรอฟจากบัลแกเรียได้ในรอบเดียวกันครับด้วยสกอร์7-6และ6-2นะครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปพร้อมโอกาสลุ้นแชมป์รายการที่เป็นเมืองที่เขาเกิดด้วยนะครับเป็นสมัยที่6อีกด้วยครับเฟเดอเรอร์ชนะการเล่นไทเบรกเซตแรกด้วยเวลา54นาทีครับแต่เครื่องร้อนตั้งแต่ต้นเซต2ครับเมื่อเบรกเกมของดิมิทรอฟได้และขึ้นนำ2-0เกมครับก่อนจะปิดแมตช์ด้วยการเบรกดิมิทรอฟเป็นครั้งที่4และชนะไป6-2นะครับรวมเวลาทั้งหมด1 ชั่วโมง 29 นาทีครับเฟเดอเรอร์เอาตัวรอดจากการโดนเบรกโดยดิมิทรอฟได้ทั้ง4ครั้งนะครับแล้วก็ทำได้29วินเนอร์ส่วนดิมิทรอฟมี25วินเนอร์ครับรอบตัดเชือกเฟเดอเรอร์จะเจอกับอีโวคาโลวิชครับที่เอาชนะเบนจามินเบคเกอร์มา2เซตรวดนะครับ6-4 6-4ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยบอน่าคอริชที่ปราบนาดาวมาก็จะเจอกับเดวิดกอฟฟินที่ชนะมิลอชราวนิชไป2-1เซตนะครับก็ยังถือว่าสนุกนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับการที่นาดาวนั้นถอนตัวไปก็ทำให้อันดับที่9นะครับสำหรับอันดับโลกของเทนนิสชายเดี่ยวนะครับก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเล่นใน ATP World Tour Final นะครับซึ่งอันดับตอนนี้คือดาวิดเฟเรนะครับฉะนั้นโอกาสของดีมารีที่ก่อนหน้านี้ก็อยู่อันดับที่8ของโลกเนี่ยก็จะมีโอกาสไปเล่นรอบสุดท้ายมากขึ้นเลยครับไปต่อกันที่เรื่องของบาเลนเซียโอเพ่น500นะครับการแข่งขันในวันที่5เอดีมารีนะครับก็เอาชนะดาวิดเฟเรได้นะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็ชิงสิทธิ์ไป ATP World Tour นะครับโดยที่เอดีมารีนะครับแล้วก็ดาวิดเฟเรชนะในรอบ8คนสุดท้ายได้ทั้งคู่นะครับในเทนนิสบาเลนเซียโอเพ่นนะครับซึ่งมาดวลกันในรอบตัดเชือกที่เหมือนชิงสิทธิ์เข้ารอบ ATP World Tour Final แล้วครับโดยที่นักเทนนิสจากสกอตแลนด์ครับเอดดี้มารีก็ชนะเควินแอนเดอร์สันได้นะครับ6-7ทรายเบรก3-7แล้วก็6-4 6-4นะครับในรอบ8คนสุดท้ายของการแข่งขันที่บาเลนเซียนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากสู้กันถึง2 ชั่วโมง 44 นาทีครับโดยที่เอดดี้มารีนั้นได้5เบรกพอยต์จากทั้งหมด12ครั้งนะครับแล้วก็เล่นได้เหนือกว่านะครับแต่ว่าต้นเซตที่3เนี่ยแอนดี้มารีก็ถือว่าผลงานดีนะครับทำให้แอนเดอร์สันเนี่ยหมดโอกาสที่จะกลับมาในแมตช์นี้นะครับก็ทำได้ถึง86คะแนนนะครับสำหรับแอนดี้มารีนะครับในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับการเสิร์ฟแรกของเขาแล้วครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเป็นแมตช์ที่หนักมากครับแล้วก็เล่นกันนานครับแรลลี่กันยาวๆในช่วงปลายเซตก็เริ่มที่จะพยายามอ่านเกมเสิร์ฟของแอนเดอร์สันได้ดีขึ้นนะครับสำหรับแอนดี้แล้วก็ทำให้มีโอกาสทำแต้มได้นะครับในขณะเดียวกันเมื่อเล่นไปเขาก็เสิร์ฟดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำให้สุดท้ายสามารถปิดแมตช์ได้แล้วครับส่วนดาวิดเฟเรนะครับมืออันดับ9ใน Emirates ATP Race to London นะครับก็เป็นนักเทนนิสที่ยังเล่นใน ATP ทัวร์คนที่4นะครับที่ชนะ600แมตช์ในระดับ ATP นะครับหลังจากที่เอาชนะโทมัสโบลูชี่ได้นะครับ2เซตรวดครับ6-1แล้วก็6-2ใช้เวลาแค่67นาทีเท่านั้นโดยนักเทนนิสจากสเปนนะครับก็ได้แต้มถึง 74% นะครับจากการเสิร์ฟครั้งแรกแล้วก็ได้4เบรกพอยต์จากโอกาสทั้งหมด8ครั้งนะครับก็การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของรายการบาเลนเซียโอเพ่น500เมื่อได้จะเจอกับเฟเรเลยนะครับนับเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันที่นักเทนนิสอันดับ8และอันดับ9ใน ATP World Tour Final ต้องมาเจอกันนะครับคู่นี้ครับเจอกันในรอบชิงมาแล้วนะครับสำหรับเมเรกับเฟเรนะครับที่เมื่อได้นั้นสามารถเอาชนะไปได้นะครับก็ผู้ชนะจะได้อีกอย่างน้อย120คะแนนก็จะชิงสิทธิ์ไปเล่นรายการส่งท้ายที่ลอนดอนเป็น อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทั้งคู่ครับส่วนผลรอบ8คนสุดท้ายอีก2คนนะครับก็คือเชอร์มิชาร์ดี้ก็สามารถเอาชนะทางด้านคาร์เรโน่บูสต้าไปนะครับ 6-1 6-2 ไปเจอกับทอมมี่โรเบรโดครับที่ชนะพาโรอันดูฮานะครับส่วนผลกอล์ฟครับ The McGladre Classic นะครับซึ่งแข่งขันกันที่ Sea Course Sea Island Georgia ครับรายการนี้มีเงินรางวัลรวม 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยผู้ชนะจะได้รางวัลไปประมาณ1ล้านเหรียญครับรัสเซลเฮลลี่ครับอายุ25ปีจากจอร์เจียครับตี7อันเดอร์พา63เท่ากับสกอร์ต่อรอบตามสุดของตัวเองในการแข่งขัน PGA ทัวร์รายการนี้นะครับแล้วก็ขึ้นนำ1สโตรกครับก่อนจะทีออฟในวันเสาร์นะครับเฮนรี่เริ่มต้น
จากอันดับ28เมื่อวานนี้นะครับโดยวันแรกจบที่68เขาทีออฟเริ่มที่หลุม10แล้วก็เสียโบกี้ทันทีครับแต่ก็สามารถเรียกฟอร์มการเล่นอันสุดยอดของตัวเองออกมาได้ครับหลังจากไดรฟ์เสียที่หลุม18นะครับเฮนรี่ก็พลิกสถานการณ์จนเก็บเบอร์ดี้แล้วก็เริ่มทำคะแนนต่อเนื่องครับจนรวมแล้วเขาทำได้6เบอร์ดี้จาก10หลุมสุดท้ายเลยนะครับสกอร์รวมเป็น9อันเดอร์พาร์131ครับนำเบรนดอนเดยองที่ทำได้6อันเดอร์พาร์64นะครับแล้วก็ไบรอันแฮแมนครับผู้นำจากรอบแรกที่ทำได้3อันเดอร์พาร์67ครับส่วนวิลแมคเคนซี่มาร์ควิลสันและฟาเบียนโกเมสนี่เป็นรองคนละ2สโตรกนะครับขณะที่แชมป์เก่าคริสเคิร์กตีวันที่2ได้5เบอร์ดี้ครับและจบด้วยสกอร์รวม67ครับไล่ตามผู้นำอยู่4สโตรกนะครับเฮนรี่นี่ก็เทิร์นโปรมา2ปีแล้วคว้าแชมป์ได้อย่างน้อยปีละรายการครับเริ่มจากโซนี่โอเพ่นที่ฮาวายนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นนำในเดอะแมคลาเรนคลาสสิกอยู่ด้วยนะครับกอล์ฟนี่มีหลายรายการที่แข่งขันกันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับซึ่งการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ในรายการ ASPS Honda Perth International นะครับการแข่งขันที่สนามเลคคารินยับนะครับใน Perth ประเทศออสเตรเลียตอนนี้ก็แข่งขันในวันที่3อยู่นะครับหลังจากรอบ2นี่ก็เป็นปีเตอร์ไวท์ฟอร์ดนะครับจากสกอตแลนด์ที่รั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวนะครับทำสกอร์ได้12อันเดอร์พาร์แต่ว่าในขณะนี้นะครับก็เป็นโทบิยอนโอเลเซ่นนะครับที่ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับมี16อันเดอร์พาร์นะครับวันนี้ทำได้ถึง5อันเดอร์โดยที่นำหน้าอันดับที่2อย่างปีเตอร์อูลินเน่นะครับจากสหรัฐอเมริกาอยู่ถึง5สโตรกด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าอูลินเน่นจะทำได้ถึง7อันเดอร์ในวันนี้นะครับตามมาด้วยอันดับที่2ร่วมอีก3รายนะครับคือเจมส์มอริสันรวมไปถึงชิวันคิมนะครับแล้วก็ปีเตอร์ไวท์ฟอร์ดนะครับที่ตอนนี้ตกลงไปมี11อันเดอร์พาร์นะครับสำหรับผู้นำในวันที่2ก็ชมวันที่3กันต่อได้นะครับทาง Golf Channel หมายเลข675ครับส่วนรายการใกล้บ้านเราหน่อยนะครับ Asian Tour ครับ Venetian Macau Open ชิงเงินรางวัลรวม 900,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 28.8 ล้านบาทนะครับที่สนาม Macau Golf and Country Club นะครับเขตปกครองพิเศษ Macau ในวันที่2 Scott Hayne และ Adam Groom ครับ2โปรชาวออสซี่นะครับก็รั้งตำแหน่งผู้นำร่วมครับหลังจากสะสมสกอร์เท่ากัน10อันเดอร์พาร์นะครับนำหน้าอันดับ3มาร์ตินโรมิงเกอร์คู่แข่งจากสวิตเซอร์แลนด์อยู่แค่สโตรกเดียวครับส่วนทางด้านของปริยะชุนหาสวัสดิกุลครับเป็นนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีสุดในรายการนี้นะครับอยู่อันดับ6ด้วยสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์นะครับก็ตามหลังผู้นำอยู่4สโตรกด้วยกันครับหลังจบวันที่2ขณะที่โปรไทยรายอื่นๆนะครับที่น่าสนใจครับถาวรวิรัติจันทร์จบรอบ2ที่อันดับ7ร่วมนะครับสกอร์5อันเดอร์พาร์ครับพรหมมีสวัสดิ์อยู่อันดับ11ร่วมกับชัชชัยนิราศนะครับ4อันเดอร์พาร์ธงชัยใจดีรั้งอันดับ25ร่วมกับกิรเดชอภิบาลรัตน์นะครับหลังมีสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการแข่งขันในรอบ3ได้นะครับตอนนี้เลยครับทางช่อง True Sport HD 1และ True Sport 5นะครับเริ่มถ่ายทอดสดไปแล้วส่วนกอล์ฟโคลอนโคเรียโอเพ่นในวันที่2นะครับก็เป็นคังจีมานนะครับที่ทำได้2อันเดอร์พาร์นะครับก็แซงขึ้นนำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟวันเอเชียทัวร์รายการนี้แหละครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับในวันที่2โดยที่เจ้าตัวซึ่งรั้งอันดับที่3ร่วมของวันแรกครับออกรอบทำเพิ่มอีก2อันเดอร์ครับมีสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่2อย่างจอห์นยุนโซนะครับผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติอยู่สโตรกเดียวครับนักกอล์ฟไทยนะครับอย่างวิสุทธอัจนาวัฒน์นะครับก็จบรอบ2ที่อันดับ19ร่วมครับทำสกอร์รวม2โอเวอร์พาร์ในขณะที่ภูสิทธิ์ทรัพย์อัปริยไมยนะครับก็มีสกอร์เท่ากันกับจิรัสสุวรรณนะครับแล้วก็ราชพลจันทวารารวมไปถึงบวรชัยศรีนะครับที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็ชมกันต่อนะครับรอบที่3ตอนนี้ก็แข่งกันอยู่เหมือนกันนะครับทาง Fox Sport 2นะครับก็มีวิสุทธ์นะครับที่ได้ลุ้นมากที่สุดส่วนแบดมินตันที่เรากำลังลุ้นกันอยู่นะครับซูเปอร์ซีรีส์รายการ Yonex French Open ครับเงินรางวัลรวม 275,000 เหรียญสหรัฐนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสน้องเมย์ครับรัชนกอินทนนท์ครับก็เริ่มคืนฟอร์มขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาชนะอากาเนะยามากุจิได้2เซตรวดเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับโดยที่รัชนกครับมืออันดับ4ของรายการนะครับลงสู้กับอากาเนะยามากุจิ
อย่างสูสีครับสุดท้ายเป็นน้องเมย์ที่ชนะไปได้2เกมรวดเลยนะครับ22ต่อ20แล้วก็21ต่อ17ใช้เวลาการแข่งขัน49นาทีนะครับน้องเมย์ก็จะผ่านเข้าไปตัดเชือกกับของแข็งเลยนะครับอย่างหลีซือรุ่ยครับมือหนึ่งของโลกจากจีนซึ่งสถิติการเจอกันที่ผ่านมา8ครั้งเนี่ยรัชนกชนะ2นะครับแล้วก็แพ้ไปถึง6ครั้งมาเที่ยวนี้เจอกันครั้งที่9นะครับก็ต้องให้กำลังใจน้องเมย์กันต่อครับส่วนประเภทชายเดี่ยวครับรอบก่อนรองชนะเลิศเหมือนกันชนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขครับน่าเสียดายที่เสียท่าแพ้กับเคนโตะโมโมตะจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดายนะครับ1ต่อ2เกมครับโดยสกอร์สูสีเลยนะครับ17ต่อ21 21ต่อ15และ17ต่อ21ครับใช้เวลาการแข่งขัน1ชั่วโมง1นาทีนะครับก็ติดตามการแข่งขันรอบรองชนะเลิศครับน้องเมย์ที่จะเจอกับหลีซือรุ่ยได้นะครับคืนนี้ครับเริ่มถ่ายทอดสดเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Sport 7และ True Sport HD 3ไปดูผลบาสเกตบอล NBA กันหน่อยนะครับซึ่งผลปรากฏว่า Orlando Magic นะครับก็แพ้ให้กับ Dallas Mavericks ไปนะครับ92ต่อ117นะครับ Toronto Raptors เอาชนะ New York Knicks ไป83ต่อ80คะแนนครับ Chicago Bulls แพ้ให้กับ Minnesota Timberwolves ไปหวุดหวิด112ต่อ113ครับเป็น Memphis Grizzlies ครับก็แพ้กับ Miami Heat ไป98ต่อ104คะแนนนะครับ Houston Rockets เอาชนะ San Antonio Spurs ไปได้96ต่อ87คะแนนนะครับ Utah Jazzแพ้ให้กับ Phoenix Sun ไปนะครับ100ต่อ105คะแนนครับ LA Lakers แพ้ Sacramento Kings ไป92ต่อ93คะแนนครับ Golden State Warriors ครับเอาชนะ Denver Nuggets ไปได้119ต่อ112คะแนนแล้วก็ LA Clippers แพ้ให้กับ Portland Trail Blazers ไปนะครับ89ต่อ99คะแนนครับช่วงนี้พักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามฟุตบอลรอบโลกนะครับโดยเฉพาะรายละเอียดที่น่าสนใจกับเกมเอลคลาสิโกที่จะถึงในปีนี้ครับ